องหน้าต่างบนเครื่องบินมองไปไกลสุดตาเห็นป่าเขียวคลึ้มปูพรมไปตลอดแนวทิศตะวันออกที่ขอบฟ้าเบื้องหน้าเรารู้ว่านั่นเป็นเส้นพรมแดนที่จรดกับประเทศไทยแถวแถวจังหวัดกาญจนบุรีไปอีกนิดก็ถึงเมืองหลวงมีหน้าเล่าเส้นทางนี้เองในอดีตเคยถูกใช้เป็นเส้นทางเดินทัพเข้าตีพระนครได้ง่ายที่สุดทั้งอยุธยาและกรุงเทพวีรกรรมจากวีรบุรุษของสองชาติทั้งพม่าและไทยให้ถูกจารึกเป็นเรื่องเล่าขานในหน้าประวัติศาสตร์ณที่แห่งนี้สายตาของนักลงทุนกำลังจับตามองการเติบโตของทวายเมื่อพม่าเปิดประเทศต้อนรับการลงทุนจากนานาประเทศบริษัทเอกชนของไทยได้รับสัมปทานในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ได้ชื่อว่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์แห่งสาสวัสดไม่นานนักเส้นคมนาคมจะเชื่อมผ่านเมืองสำคัญในอุตสาคเนและความเจริญทั้งมวลกำลังจะไหลบ่าเข้าสู่ทวายในร่มเงาของเทือกเขาตะนาวสีที่ดูสงบร่มเย็นกำลังจะแปลเปลี่ยนด้วยเงาทะมึนของตึกสูงชีวิตต้องขับเคลื่อนไปให้ทันต่อความต้องการในเชิงธุรกิจคนในท้องถิ่นจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมีรายได้มากกว่าเดิมความสะดวกสบายจะเข้ามาตอบสนองให้พวกเขาเปลี่ยนนิสัยเป็นนักบริโภคนิยมและแน่นอนว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติน้อยลงSpirit of Asia ในทริปนี้จะชวนคุณผู้ชมไปทวายก่อนที่ทุกอย่างที่คุณได้เห็นในวันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเที่ยวทวายก็ต้องรู้จักความเป็นมากันสักนิดนะครับทวายหรือดะแวมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งใน3อำเภอที่ขึ้นอยู่กับมณฑลตะนาวสีด้านบนมีอาณาเขตติดกับรัฐมอญในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของมอญหลังจากที่ชาวมอญได้รบพุ่งกับพม่ามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโนรธาแห่งบุกามมาล่มสลายสูญเสียความเป็นชาติในสมัยพระเจ้าอลองพยาแห่งราชวงศ์คอนบองสิ่งที่ยังคงถูกถ่ายทอดไม่ให้มอญสูญสิ้นจิตวิญญาณและการมีตัวตนก็คือสายเลือดกับวัฒนธรรมแม้ว่าจะถูกหลอมรวมอยู่ในสังคมพม่าโดยเฉพาะในด้านศิลปะศาสนาและภาษาแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้อย่างเหนียวแน่นในกลุ่มมอญเมืองนี้ในประเทศไทยพม่าว่าชาวทวายเป็นชาวพม่าที่มาจากยะไข่เดินทางข้ามทะเลมาซื้อมีดแถบตะนาวสีคำทวายที่ไทยเรียกแท้จริงมาจากดะแวแปลตามศัพท์ก็คือผู้ซื้อมีดส่วนฝ่ายไทยก็สันนิษฐานกันไปคนละเรื่องเชื่อว่าทวายมาจากคำว่าท่าหวายเป็นถิ่นขนส่งหวายข้ามทะเลอันดามันมาตอนนี้รถของเราพามาเติมพลังให้อิ่มท้องกับอาหารพื้นเมืองซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากอาหารมอญเน้นพืชผักที่ทานแกล้มกับอาหารแม่ค้าพูดภาษาพม่าสำเนียงทวายแนะนำอาหารให้เราได้รู้จักแม้ว่าฟังกันไม่เข้าใจเมื่อเห็นหน้าตาของอาหารในถาดใส่กับข้าวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแปลความกันมากมายชี้สั่งตักกันมากินกันเลยดีกว่าครับThank you.
สำหรับชาวต่างชาติการหาที่พักเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการไว้ให้ดีตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงแรมที่คุณเลือกแล้วนั้นอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าพักหรือไม่พวกเราเดินถามกันหลายแห่งส่วนใหญ่รับเฉพาะลูกค้าที่เป็นคนพม่าเท่านั้นแต่ถ้าคุณได้เข้าพักแน่ๆแล้วราคาที่ต้องจ่ายค่าห้องก็แพงกว่าคนพม่าแม้ว่าคุณจะมากับคนพม่าและนอนห้องเดียวกันเขาก็จะคิดราคาอัตราของชาวต่างชาตินะครับคืนแรกกับโรงแรมนี้ราคาอยู่ที่ 1,200 บาทต่อคืนครับบรรยากาศดีด้วยเรือนไม้หลังเก่าที่มีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมทางฝั่งยุโรปเห็นได้ชัดว่าทวายไม่ได้เงียบเหงาไกลปืนเที่ยงเหมือนแต่ก่อนแม้ว่าการเดินทางโดยรถยนต์จากย่างกุ้งมาที่นี่ยังไม่สะดวกนักทว่าก็มีสายการบินภายในประเทศหลายบริษัทบินตรงมาที่ทวายแทบทุกวันและสิ่งที่เราได้เห็นชัดก็คือตึกเก่าแก่จากที่อยู่อาศัยแปลสภาพเป็นโรงแรมกระจุกตัวอยู่ใจกลางเมืองมากมายมาสะดุดตากับที่นี่ก็เพราะว่ามี Wi-Fi ให้ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกบ้างน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในท่าทีของพม่าที่มีต่อชาวโลกครับย่านการค้าในอดีตยังคงมีร่องรอยให้เห็นจากตึกทรงโบราณที่ยังมีป้ายแสดงให้เรารู้ว่า1942ที่นี่เป็นบริษัทการค้าของอังกฤษที่เข้ามาเปิดทำการอยู่ที่นี่ตอนนี้มีป้ายชื่อ Garden Guest House ติดไว้เขียงคู่กันเพื่อเชิญชวนให้แขกผู้มาเยือนมาพักผ่อนไปพร้อมกับการได้สัมผัสกลิ่นอายในยุคอาณานิคมที่ไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำของผู้ตกเป็นพลเมืองชั้น2ทางที่ตัวเองเป็นเจ้าของถิ่นแท้ๆเรื่องมาดีว่ากันดิวยินแล้วโหเบ้านเรือนไม้เก่าแก่เป็นของดั้งเดิมเมื่อผสานกับการช่างของชาวตะวันตกที่นำเอาเสาโรมันการฉาบปูนก่ออิฐและสีสันอันฉูดฉาดก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ในการเดินถนนไปรอบทวายเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลินตาให้กับเรามากทีเดียวครับเนี่ยของอิติปุรโรมันเสาอันนี้ก็เรียกว่าเสาไอออนิกไม่ใช่เสาคอรินเทียนอันนี้เป็นคอรินเทียนคือเป็นใบผักกาดนะเป็นใบผักกาดแบบอียิปต์อันนี้ไปได้อิติปุรฝรั่งนะเนี่ยเป็นขนมปังขิงแต่ว่าออกแบบเพื่อเบรกตรงมุมฮะอย่าให้มันเลี่ยนใช่ไหมเบรกด้วยตรงมุมนี้ตรงมุมอ่ะจะเห็นว่าตรงมุมลายฉลูไม้ก็เรียกลายขนมปังกิงประตูอาร์คอ่ะเป็นโค้งอย่างเงี้ยก็เรียกอาร์คไอ้นี่มันเหมือนของอียิปต์นะเนี่ยเหมือนอียิปต์เลยเหมือนบ้านพักอียิปต์โบราณอ่ะมีในฮิสทรีออาร์คิเทคเจอร์มีก็เนี่ยเสาลอยอย่างเงี้ยสี่ต้นแล้วก็มีอย่างเงี้ยอียิปต์โบราณก็ทำอย่างเงี้ยที่พักอาศัยของคนที่มีฐานะเลี้ยวเข้าไปถนนสายหลักก่อนจะนำทางเข้าสู่ตลาดกลางเมืองจะพบเรือนไม้หลังเก่าแก่แต่ละหลังอายุเป็นร้อยปีอยู่สภาพทรุดโทรมบางหลังเขาปรับปรุงเพียงบางชั้นบางห้องให้พอได้อาศัยอยู่อิทธิพลของมอในพื้นที่นี้พอสืบสาวให้เห็นได้จากตัวเรือนบ้านแต่ละหลังจะมีห้องเล็กๆยื่นออกนอกตัวบ้านมีม่านหรือไม่ก็บานหน้าต่างกระจกใสปิดมิดชิดนั่นคือหิ้งพระหรือจะเป็นหอนัดก็ได้ครับเหตุที่ต้องทำยื่นออกมาเพราะไม่ต้องการให้หิ้งพระหรือหอนัด
อยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยพระพุทธรูปหรือนัดเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดไม่ควรบับปนกับพุทธชนที่ยังคงมีกิเลสอยู่ในใจเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อุจัญญามักผูกใจคนอื่นด้วยอัธยาศัยในการพูดคุยที่เป็นกันเองชอบถามไถ่ทุกสุขและเรื่องราวต่างๆเหมือนว่าคนทุกคนถูกเชื้อชาติเป็นญาติมิตรของเขาเราจึงถูกเชิญเข้าไปเป็นแขกของบ้านหลังนี้อย่างง่ายดายลูกบ้านเราไหมเราไม่ทำจะต้องไปอ่าน their education if their education good education for the higher education they have the father the parents have to support them if no good education for them they have to walk and coming to teacher they can have more chance for the job after this project come สิมังเกลายสิมังเกลายเนาะเราดูแลด้านซ้ายนี่นะเราดูมันด้วยครับ for the middle class very hard to do business they don't have investment the middle class people getting lower high class people getting more higherSo different, eh? Different. The next because they don't have enough not no money. Not the rich man. Yes, yes. That is all. Your own man.อิทธิพลของยุคอาณานิคมยังฉายภาพให้เราได้เห็นจนวันนี้ตั้งแต่ชุมชนชาวอินเดียที่อังกฤษเกณฑ์ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยใช้แรงงานที่ทำการของบริษัทการค้าและโบสถ์คริสต์ที่เข้ามากลมกลืนกับวิถีชีวิตของผู้คนไม่เว้นแต่การออกแบบการสร้างโบสถ์เป็นเรือนไม้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆแม้ว่าจะผ่านการเวลามานานมากแล้วโบสถ์ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนแบ่งปันพื้นที่หลังโบสถ์ให้กับลูกหลานคนทวายได้ร่ำเรียนหนังสือกันได้เปลี่ยนเศรษฐกิจของที่นี่ให้เดินตามรอยประเทศแบบทุนนิยมต้นทุนของการผลิตอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หายากอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดพวกเขาเข้ามาตักตวงผลผลิตของคนท้องถิ่นขนใส่เรือกลับประเทศเมืองหนาวที่มีชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนกับสภาพอากาศที่หนาวเหน็บทวายเป็นท่าเรือที่มีทำเลที่เหมาะสมในการเชื่อมโลกฝั่งตะวันตกและตะวันออกไว้ด้วยกันเมื่อการค้าขายขยายตัวก็จำเป็นต้องพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเกื้อหนุนระบบทุนนิยมการสร้างทางรถไฟและตัดถนนใหม่ๆจึงเกิดขึ้นจากย่างกุ้งไปเมืองแปรเป็นสายแรกและต่อรางเพิ่มเติมถึงตองอูมันเดเลมิจินาโดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากตอนบนเพราะเป็นพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับอินเดียและจีนส่วนทางรถไฟสายใต้จากย่างกุ้งถึงเมาะตามะสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1907 ต่อจากนั้นได้ขยายเส้นทางจนวันนี้สิ้นสุดปลายทางที่สถานีทวายที่เรากำลังยืนอยู่ในตอนนี้ครับWow.
ู้คนที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้มารอรถไฟกันหรอกนะครับพวกเขาลงจากขบวนรถไฟมาเมื่อคืนนั่งรออยู่ตรงชานชาลานี้มานานหลายชั่วโมงมาเพื่อรอนายหน้าหางานมารับตัวไปทำงานช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจยังคงเป็นเรื่องที่รัฐบาลพม่าต้องหาทางออกช่วยเหลือเรื่องปากท้องให้แก่พลเมืองของพวกเขาและที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังของการเนรมิตเมืองใหม่ให้ทวายได้กลับมาเป็นเมืองท่าที่คึกคักดังอดีตนอกจากบ้านแล้วเราจะพบชีวิตของผู้คนได้ครบทุกเพศทุกวัยก็ต้องไปที่ตลาดในวันหนึ่งคุณอาจจะต้องแวะมาตลาดมากกว่าหนึ่งเที่ยวเสียด้วยซ้ำมาซื้อของสดก็ต้องตื่นกันแต่เช้าหน่อยตอนสายๆอาจรอใส่บาตรพระที่หน้าตลาดนี้ก็ได้ขาดเหลืออะไรก็เดินกลับเข้าตลาดได้ทั้งวันThis ten pieces for 700. This four pieces 1,000. Four pieces 1,000. Mama, say mina for me, my love. Why say mama mina you mana? จากชายแดนระหว่างไทยกับพม่าคนสองแผ่นดินติดต่อทำการค้าขายกันตลอดมีแรงงานชาวพม่าเข้าไปทำงานในไทยโดยผ่านด่านเข้าเมืองที่เกาะสองเข้าสู่จังหวัดระนองก็เยอะครับเวลาที่คุณพูดภาษาไทยและเดินเที่ยวเล่นในตลาดก็อาจจะเจอสามเมืองทวายแซวเอาได้นะครับอย่างวันนี้ก็ได้เจอกับเพื่อนชาวทวายอีกคนที่ร้านขายปลาส้มที่เอาสูตรมาจากเมืองไทยนี่แหละครับใต้แวะอ่อนวางตัวเข้ากับคนไทยได้ดีทีเดียวครับไม่ทันไรก็ชวนกันไปคุยต่อที่ร้านน้ำชาข้างๆตลาดไม่เรียกไฟโบมครับเอาเหรอถ้าผมนึกว่าลูกสาวไฟโบลูกคนที่หนึ่งความสุขที่เรียบง่ายของคนปาม่าเวลาชวนกันไปเที่ยวก็มีอยู่ไม่กี่แห่งหนึ่งก็คือลานพระเจดีย์ชวนกันมาไหว้พระทำบุญและอีกหนึ่งก็คือร้านน้ำชากาแฟที่จะมีเสียงสวนเสเฮฮาดังอยู่ไม่ขาดเรานั่งร่วมวงกับไตแวออนที่มีกาแฟรสเข้มกับติ่มซัมมาวางเคียงให้แกล้มอยู่เต็มโต๊ะปลาท่องโกยาวเกือบฟุตน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของการกินที่คนพม่าจะเรียกว่าอีจาเวอายุเป็นเด็ก10 กว่าปีตอนนั้นเป็นเด็กเป็นเด็กอายุ10 กว่าปี10 กว่าปีประมาณ2537ที่นู่นอยู่ที่ปัตตานีนะตอนแรกนี่แล้วตอนนั้นไปพูดไทยได้ยังไม่ได้ไม่ได้เลยได้ถามถ่ายชีวิตความเป็นอยู่ในตอนที่ทวายถูกลืมผู้คนต้องดิ้นรนเพื่อหางานทำโชคดีที่ผืนดินแห่งนี้รุ่มรวยด้วยทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเลชาวทวายจึงพึ่งพาตัวเองได้จากธรรมชาติแม้หนทางจะถูกตัดขาดเส้นทางคมนาคมเพื่อเดินทางเข้าไปย่างกุ้งก็แสนจะลำบากสู้เดินทางเข้ามาหาอนาคตมาหางานที่เมืองไทยจะง่ายกว่าแล้วโอเนี่ยมาอยู่ทวายกี่ปีนะหลายปีนะประมาณพ่อมาโบลุยพ่อเนี่ยเมียเป็ดจนพ่อมาเลิกตอนนานแล้วขัดชีวิตผมก็เลยมาอยู่นี่เลยอยู่นี่แล้วยังไม่คิดว่าจะแล้วเนี่ยตอนนี้ค้าขายดีขึ้นไหมคนมาจากที่อื่นเยอะไหมเยอะเขามาทำอะไรกันจากที่อื่นเนอะไม่มีงานอยู่ที่โน่อะไรไม่รู้มาท่าเรือท่าเรือแล้วคนงานที่โน่เยอะไหมเคยไปไหมยังไปมางานนะเพราะว่ามีลูกมีเมียไปไหมได้ไหมครับไปที่เที่ยวมาไปเนี่ยอ๋อจะไปดูไปเที่ยวไปมาแล้วเพราะว่ามีสนุกดีก็ว่ามีงานทำอะไรไปเนี่ย
ทำอะไรเลยไปแล้วก็ว่าน่าสนุกดีก็ว่ามันด้วยทำอะไรเนี่ยมีห้องเช่าเลยเนี่ยห้องคนที่อยู่อ่ะทำมาสวยดีก็ว่าอ๋อตรงนู้นก็มีแคมป์พักที่พักพักที่พักก็ว่าคนเข้ามาเยอะๆมาทำงานฮาวายเจริญแล้วเนี่ยเขามีเขามีโอเนี่ยจะคิดจะขายแต่ปลาหรือจะเปลี่ยนอาชีพชีวิตหรอไม่ก็แน่นอนพี่ไม่ได้เป็นไงแล้วตอนนี้บ้านอยู่กับใครก็อยู่กับลูกอยู่กับลูกแล้วเป็นบ้านของใครก็จะก็จะอยู่บ้านก็ทำข้าวไม่บ้านบ้านของใครบ้านบ้านโอเลยซื้อไว้เหรอซื้อไว้ไม่ได้บ้านธรรมดาพี่ไม่ได้รวยบ้านเช่าหรือว่าบ้านบ้านเองครับบ้านตัวเองได้เลยแต่พาไปดูได้ไหมได้ครับไกลไหมไอ้เขาไปเป็นยนไม่เกี่ยวอ่ะไปได้ครับไปได้เหรอไกลไหมไกลไหมไม่ไกลกันใกล้ๆอ๋อใกล้ๆนี่เออน่าสนไปได้สบายครับเพราะว่าพออายมากไม่ได้ลุยไปได้พอมีลูกกี่คนครับมีลูกกี่คนมีลูกคนนึงครับคนเดียวผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครับผู้หญิงไป2ปีกว่าแล้ว2ขวบแล้วครับ2ขวบที่ผมเกิดที่ตะกบานโรงพยาบาลที่ตะกบจังหวัดจังหวัดพังงาแล้วก็อำเภอโปดตะกบเปลือกไม่ใช่ตะกบาอยู่พังงาตะกัวปลาตะกัวปลาอ๋อไปเกิดอยู่ตะกัวปลาตะกัวปลาแล้วได้ใบเกิดอยู่นู่นไหมมองใครใจดีโอ้โหเต็มที่ช่วยเต็มที่เลยเขายาเป็นสายบาปฮะนี่ลูกนี่ฮะขายยาแต่ใส่เป็นแสน800,000บาทโอ้ยทำไมแพงแสนหนึ่งแสนหนึ่งอ๋อ100,000บาทเขาเป็นอะไรอ่ะลูกเขาเป็นอะไรลูกที่เรียกว่านี่ไม่เอาไปไหมไฟพูมันไฟฟองมันมันหอมเลือดไม่ดีมันก็ไม่เลยเกิดที่ปิดบีที่ว่าหนาบีไม่ออกไงมาอยู่ที่แบบประมาณ2ชั่วโมงกว่าด้วยอ๋อเรียกว่าลูกคาช่องคลอดอยู่2ชั่วโมงกว่าโอ้คือเมียเขาตัวเล็กแล้วไม่มีแรงเบ่งนะมันก็ว่าแหละใช่เขาค้าขายเราก็ต้องดูลูกแล้วต้องเอาวันนี้ใครดูแลผมเราเข้าออกดูเมียบ้างดูลูกบ้างผมจะรอทุ่ยเวลาจะรอเวลาเลยเอาคนนี้ที่เกิดอยู่ที่ตะกัวป่าแสงสุดท้ายของตะวันจะไปนั่งชมตะวันที่ริมหาดเสียงร่ำลือว่าชายฝั่งแถบนี้สวยไม่แพ้ภาคใต้ของไทยอาจจะได้เปรียบด้วยซ้ำที่ยังบริสุทธิ์ปุดผ่องกว่ามาดูด้วยตาแล้วหาดทวายเหมาะกับการเป็นท่าเรือน้ำลึกมากกว่าครับมีเพียงหาดเมามากันที่มักจะมีผู้คนมาลงเล่นน้ำกันหาดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองทวายอยู่ราว30กิโลเมตรครับยังนอนค้างไม่ได้นะครับเพราะโรงแรมที่พักมันคงเป็นเพียงแค่พิมพ์เขียวในกระดาษแต่ที่คุณต้องไม่พลาดก็คือการนั่งรับประทานอาหารริมหาดมีอาหารทะเลราคาถูกอร่อยด้วยฝีมือปรุงรสของพ่อครัวที่เคยไปทำงานในเมืองไทยดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงว่าน้ำจิ้มของร้านนี้จะแซ่บแค่ไหนเอาซอเจ้าของร้านดีอกดีใจที่มีคนไทยมากินและชมชอบในฝีมือปรุงของเขาก ุ้งล็อบสเตอร์ตัวโตๆมีให้จับกันจนเป็นมื้ออาหารบ้านๆที่คุ้นเคยเสียดายที่เรามาในช่วงปิดอ่าวประมงว่างเว้นจากการออกฝั่งหาของทะเล
ผมอยู่เมืองไทยประมาณ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีเลยมีเมียที่นู่นละได้เมียก่อ2อ๋อเป็นคนก่อ2ครับถ้าเปิดร้านอาหารอยู่ด้วยกันพี่ผมก็ร้านขายอาหารพม่าไปขายที่ไทยพี่ชายก็เปิดร้านอาหารที่พม่าอาหารไทยสลับกันอาหารไทยมาขายพม่าครับผมแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ร้านพี่ชายอ๋อนี่แหละอ๋อที่ร้านนี้ชื่อผมชื่อเอาซอครับฮะเอาซอชื่อเอาซอเอาซอชื่อไทยชื่อพอพอเพียงพอเพียงเนาะชื่อนี้ช่างเหมาะเหลือเกินที่จะสะท้อนชีวิตของผู้คนในถวายคนอย่างพอเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตเรียบง่ายคราวที่ต้องดิ้นรนหางานทำในเมืองไทยเพียงเพื่อเปลี่ยนจากการขายแรงงานเป็นเงินตราวันนี้เขาและครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเปิดร้านอาหารของตัวเองพึ่งพิงธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องทะเลสิ่งที่เขากำลังทำอยู่อาจมีหลายคนที่กำลังจับจ้องเพื่อฉกฉวยเอาทรัพยากรอันล้ำค่าของที่นี่มาแปลเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินมหาศาลอนาคตอันใกล้คนอย่างพออาจจะไม่เหมาะต่อการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เสียแล้วหากถวายเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่นายทุนคาดฝันกันผืนดินแห่งนี้รุ่มรวยด้วยทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเลชาวถวายจึงพึ่งพาตัวเองได้จากธรรมชาติแม้หนทางจะถูกตัดขาดเส้นทางคมนาคมเพื่อเดินทางเข้าไปย่างกุ้งก็แสนจะลำบากสู้เดินทางเข้ามาหาอนาคตมาหางานที่เมืองไทยจะง่ายกว่าแล้วโอเนี่ยมาอยู่ถวายกี่ปีนะหลายปีนะประมาณพ่อมาโบลุยพ่อเนี่ยเมียเป็ดจนพ่อมาเลิกตอนนาแล้วขัดชีวิตภูมิก็เลยมาอยู่นี่เลยอยู่นี่แล้วยังไม่คิดว่าจะแล้วเนี่ยตอนนี้ค้าขายดีขึ้นไหมคนมาจากที่อื่นเยอะเยอะเขามาทำอะไรกันจากที่อื่นเนอะไม่มีงานอยู่ที่นู่นอะไรไม่รู้มาท่าเรือก็เลยมาแล้วคนงานที่นู่นเยอะไหมเคยไปไหมยังไปมางานนะพ่อมีลูกมีเมียไปไหมได้ไหมครับไปที่เที่ยวมาไปเนี่ยอ๋อจะไปดูไปเที่ยวไปมาแล้วเขาว่ามีสนุกดีก็ว่ามีงานทำอะไรไปเนี่ยทำอะไรเรื่อยๆไปแล้วเขาว่าน่าสนุกดีก็ว่ามาด้วยทำอะไรไปเนี่ยมีห้องเช่าอะไรเนี่ยห้องคนที่อยู่ทำมาสวยดีเขาว่าอ๋อตรงนู้นก็มีแคมป์พักที่พักพักที่พักเขาว่าคนเข้ามาเยอะๆมาทำงานฮาวายเจริญแล้วเนี่ยเขามีเขาว่ามีโอเนี่ยจะคิดจะขายแต่ปลาหรือจะเปลี่ยนอาชีพชีวิตหรอไม่ก็แน่นอนพี่ไม่เป็นไงแล้วตอนนี้บ้านอยู่กับใครเขาอยู่กับลูกอยู่กับลูกแล้วเป็นบ้านของใครเขาจะเขาจะอยู่บ้านเขาทำข้าวไม่บ้านบ้านของใครบ้านบ้านโอเลยซื้อไว้เหรอซื้อไว้ไม่ได้บ้านธรรมดาพี่ไม่ได้รวยบ้านเช่าหรือว่าบ้านบ้านเองครับบ้านตัวเองได้เลยพาไปดูได้ไหมได้ครับไกลไหมไอ้ก็ไปเป็นจอนไม่เกี่ยวอ่ะไปได้ครับไปได้เหรอไกลไหมไกลไหมไม่ไกลใกล้ๆอ๋อใกล้ๆนี่น่าสนไปได้สบายครับเพราะว่าพออายบ้าไปเลยได้ลุยไปได้บอกมีลูกกี่คนครับมีลูกกี่คนมีลูกคนนึงครับคนเดียวผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครับผู้หญิงไป2ปีกว่าแล้ว2ขวบแล้วครับ2ขวบที่ผมเกิดที่จังหวัดปาอยู่พยาบาลที่ตะกอบจังหวัดจังหวัดพังงาแล้วก็อำเภอโกตะโกเปลไม่ใช่ตะโกปลาอยู่พังงาตะกัวปลาตะโกปลาอ๋อไปเกิดอยู่ตะกัวปลาตะโกปลา
แล้วได้ใบเกิดอยู่นู่นไหมโมไทใจดีโอ้โหเต็มที่ช่วยเต็มที่เลยข้าวยาเป็นเป็นสายบาปนี่ลูกเนี่ยขายาแปดใส่เป็นเซน800,000บาทโอ้ยทำไมแพงเซนหนึ่งเซนหนึ่งอ๋อ100,000บาทแล้วเขาเป็นอะไรอ่ะลูกเขาเป็นอะไรลูกที่เรียกว่านี่ไม่เอาไปไหมไฟพูมันไปพอมันมันหอมเลือดไม่ดีเลือดไม่เลยเกิดที่ปีที่ว่าหนาปีไม่ออกไงประมาณอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าด้วยเรียกว่าลูกคาช่องคลอดอยู่2ชั่วโมงกว่าโอ้คือเมียเขาตัวเล็กแล้วไม่มีแรงเบ่งนะมันก็ว่าแหละใช่เขาค้าขายเราก็ต้องดูลูกแล้วต้องเอาวันนี้ใครดูแลผมเขาเข้าออกดูเมียบ้างดูลูกบ้างผมจะรอทุกเวลาจะรอเวลาเลยเอาคนนี้ที่เกิดอยู่ที่ตะปูป่ะแสงสุดท้ายของตะวันอยากไปนั่งชมตะวันที่ริมหาดเสียงร่ำลือว่าชายฝั่งแถบนี้สวยไม่แพ้ภาคใต้ของไทยอาจจะได้เปรียบด้วยซ้ำที่ยังบริสุทธิ์ปุดผ่องกว่ามาดูด้วยตาแล้วหากจึงเกิดขึ้นจากย่างกุ้งไปเมืองแปรเป็นสายแรกและต่อรางเพิ่มเติมถึงตองอูมันเดเลมิจินาโดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากตอนบนเพราะเป็นพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับอินเดียและจีนส่วนทางรถไฟสายใต้จากย่างกุ้งถึงเมาะตามะสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1907ต่อจากนั้นได้ขยายเส้นทางจนวันนี้สิ้นสุดปลายทางที่สถานีทวายที่เรากำลังยืนอยู่ในตอนนี้ครับคนที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้มารอรถไฟกันหรอกนะครับพวกเขาลงจากขบวนรถไฟมาเมื่อคืนนั่งรออยู่ตรงชานชาลานี้มานานหลายชั่วโมงมาเพื่อรอนายหน้าหางานมารับตัวไปทำงานช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจยังคงเป็นเรื่องที่รัฐบาลพม่าต้องหาทางออกช่วยเหลือเรื่องปากท้องให้แก่พลเมืองของพวกเขาและที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังของการเนรมิตเมืองใหม่ให้ทวายได้กลับมาเป็นเมืองท่าที่คึกคักดังอดีตนอกจากบ้านแล้วเราจะพบชีวิตของผู้คนได้ครบทุกเพศทุกวัยก็ต้องไปที่ตลาดในวันหนึ่งคุณอาจจะต้องแวะมาตลาดมากกว่าหนึ่งเที่ยวเสียด้วยซ้ำมาซื้อของสดก็ต้องตื่นกันแต่เช้าหน่อยตอนสายๆอาจรอใส่บาตรพระที่หน้าตลาดนี้ก็ได้ขาดเหลืออะไรก็เดินกลับเข้าตลาดได้ทั้งวันพี่ก้าวกระเป๋าเลยนี่10 pieces for 700This is 4 pieces. 4 pieces, 1,000. 4 pieces, 1,000. How much are we now? Only 1,000. But how much money you have? จากชายแดนระหว่างไทยกับพม่า
คนสองแผ่นดินติดต่อทำการค้าขายกันตลอดมีแรงงานชาวพม่าเข้าไปทำงานในไทยโดยผ่านด่านเข้าเมืองที่เกาะสองเข้าสู่จังหวัดระนองก็เยอะครับเวลาที่คุณพูดภาษาไทยและเดินเที่ยวเล่นในตลาดก็อาจจะเจอสามเมืองทวายแซวเอาได้นะครับอย่างวันนี้ก็ได้เจอกับเพื่อนชาวทวายอีกคนที่ร้านขายปลาส้มที่เอาสูตรมาจากเมืองไทยนี่แหละครับใต้แวะอ่อนวางตัวเข้ากับคนไทยได้ดีทีเดียวครับไม่ทันไรก็ชวนกันไปคุยต่อที่ร้านน้ำชาข้างๆตลาดไม่เรียกไฟโบมครับอ้าวเหรอถ้าผมนึกว่าลูกสาวไฟโบลูกคนที่หนึ่งความสุขที่เรียบง่ายของคนพม่าเวลาชวนกันไปเที่ยวก็มีอยู่ไม่กี่แห่งหนึ่งก็คือลานพระเจดีย์ชวนกันมาไหว้พระทำบุญและอีกหนึ่งก็คือร้านน้ำชากาแฟที่จะมีเสียงสวนเสเฮฮาดังอยู่ไม่ขาดเรานั่งร่วมวงกับไตแวร์ออนที่มีกาแฟรสเข้มกับติ่มซำพม่าวางเคียงให้แกล้มอยู่เต็มโต๊ะปลาท่องโกยาวเกือบฟุตน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของการกินที่คนพม่าจะเรียกว่าอีจาเวอายุเป็นเด็ก10กว่าปีตอนนั้นเป็นเด็กเป็นเด็กอายุ10กว่าปี10กว่าปีประมาณ2537ทีโน่อยู่ที่ปัตตานีนะตอนแรกนี่แหละพี่แล้วตอนนั้นไปพูดไทยได้ยังไม่ได้ไม่ได้เลยนี่แหละตัวเป็นแบบนี้ได้ถามถ่ายชีวิตความเป็นอยู่ในตอนที่ทวายถูกลืมผู้คนต้องดิ้นรนเพื่อหางานทำโชคดีมองผ่านช่องหน้าต่างบนเครื่องบินมองไปไกลสุดตาเห็นป่าเขียวคลึ้มปูพรมไปตลอดแนวทิศตะวันออกที่ขอบฟ้าเบื้องหน้าเรารู้ว่านั่นเป็นเส้นพรมแดนที่จรดกับประเทศไทยแถวแถวจังหวัดกาญจนบุรีไปอีกนิดก็ถึงเมืองหลวงมีหน้าเล่าเส้นทางนี้เองในอดีตเคยถูกใช้เป็นเส้นทางเดินทัพเข้าตีพระนครได้ง่ายที่สุดทั้งอยุธยาและกรุงเทพวีรกรรมจากวีรบุรุษของสองชาติทั้งพม่าและไทยได้ถูกจารึกเป็นเรื่องเล่าขานในหน้าประวัติศาสตร์ณที่แห่งนี้สายตาของนักลงทุนกำลังจับตามองการเติบโตของทวายเมื่อพม่าเปิดประเทศต้อนรับการลงทุนจากนานาประเทศบริษัทเอกชนของไทยได้รับสัมปทานในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ได้ชื่อว่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์แห่งศาสวัตรไม่นานนักเส้นคมนาคมจะเชื่อมผ่านเมืองสำคัญในอุตสาคเนแล้วความเจริญทั้งมวลกำลังจะไหลบ่าเข้าสู่ทวายในร่มเงาของเทือกเขาตะนาวสีที่ดูสงบร่มเย็นกำลังจะแปรเปลี่ยนด้วยเงาทะมึนของตึกสูงชีวิตต้องขับเคลื่อนไปให้ทันต่อความต้องการในเชิงธุรกิจคนในท้องถิ่นจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมีรายได้มากกว่าเดิมความสะดวกสบายจะเข้ามาตอบสนองให้พวกเขาเปลี่ยนนิสัยเป็นนักบริโภคนิยมและแน่นอนว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติน้อยลงSpirit of Asia ในทริปนี้จะชวนคุณผู้ชมไปทวายก่อนที่ทุกอย่างที่คุณได้เห็นในวันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันหวนกลับก
่อนที่จะถวายก็ต้องรู้จักความเป็นมากันสักนิดนะครับถวายหรือดอแวมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งใน3อำเภอที่ขึ้นอยู่กับมณฑลตะนาวสีด้านบนมีอาณาเขตติดกับรัฐมอญในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของมอญหลังจากที่ชาวมอญได้รบพุ่งกับพม่ามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโนรธาแห่งบุกกามมาล่มสลายสูญเสียความเป็นชาติในสมัยพระเจ้าอลองพยาแห่งราชวงศ์คอนบองสิ่งที่ยังคงถูกถ่ายทอดไม่ให้มอญสูญสิ้นจิตวิญญาณและการมีตัวตนก็คือสายเลือดกับวัฒนธรรมแม้ว่าจะถูกหลอมรวมอยู่ในสังคมพม่าโดยเฉพาะในด้านศิลปะศาสนาและภาษาแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้อย่างเหนียวแน่นในกลุ่มมอญเมืองนี้ในประเทศไทยคนพม่าว่าชาวถวายเป็นชาวพม่าที่มาจากยะไข่เดินทางข้ามทะเลมาซื้อมีดแถบตะนาวสีคำถวายที่ไทยเรียกแท้จริงมาจากโดแวแปลตามศัพท์ก็คือผู้ซื้อมีดส่วนฝ่ายไทยก็สันนิษฐานกันไปคนละเรื่องเชื่อว่าถวายมาจากคำว่าท่าหวายเป็นถิ่นขนส่งหวายข้ามทะเลอันดามันมาตอนนี้รถของเราพามาเติมพลังให้อิ่มท้องกับอาหารพื้นเมืองซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากอาหารมอญเน้นพืชผักที่ทานแกล้มกับอาหารแม่ค้าพูดภาษาพม่าสำเนียงโทวายแนะนำอาหารให้เราได้รู้จักแม้ว่าฟังกันไม่เข้าใจเมื่อเห็นหน้าตาของอาหารในถาดใส่กับข้าวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแปลความกันมากมายชี้สั่งตักกันมากินกันเลยดีกว่าครับสำหรับชาวต่างชาติการหาที่พักเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการไว้ให้ดีตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงแรมที่คุณเลือกแล้วนั้นอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าพักหรือไม่พวกเราเดินถามกันหลายแห่งส่วนใหญ่รับเฉพาะลูกค้าที่เป็นคนพม่าเท่านั้นแต่ถ้าคุณได้เข้าพักแน่ๆแล้วราคาที่ต้องจ่ายค่าห้องก็แพงกว่าคนพม่าแม้ว่าคุณจะมากับคนพม่าและนอนห้องเดียวกันเขาก็จะคิดราคาอัตราของชาวต่างชาตินะครับคืนแรกกับโรงแรมนี้ราคาอยู่ที่ 1,200 บาทต่อคืนครับบรรยากาศดีด้วยเรือนไม้หลังเก่าที่มีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมทางฝั่งยุโรปเห็นได้ชัดว่าถวายไม่ได้เงียบเหงาไกลปืนเที่ยงเหมือนแต่ก่อนแม้ว่าการเดินทางโดยรถยนต์จากย่างกุ้งมาที่นี่ยังไม่สะดวกนักทว่าก็มีสายการบินภายในประเทศหลายบริษัทบินตรงมาที่ถวายแทบทุกวันและสิ่งที่เราได้เห็นชัดก็คือตึกเก่าแก่จากที่อยู่อาศัยแปลสภาพเป็นโรงแรมกระจุกตัวอยู่ใจกลางเมืองมากมายมาสะดุดตากับที่นี่ก็เพราะว่ามี Wi-Fi ให้ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกบ้างน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในท่าทีของพม่าที่มีต่อชาวโลกครับย่านการค้าในอดีตยังคงมีร่องรอยให้เห็นจากตึกทรงโบราณที่ยังมีป้ายแสดงให้เรารู้ว่า
1942ที่นี่เป็นบริษัทการค้าของอังกฤษที่เข้ามาเปิดทำการอยู่ที่นี่ตอนนี้มีป้ายชื่อ Garden Guest House ติดไว้เขียงคู่กันเพื่อเชิญชวนให้แขกผู้มาเยือนมาพักผ่อนไปพร้อมกับการได้สัมผัสกลิ่นอายในยุคอาณานิคมที่ไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำของผู้ตกเป็นพลเมืองชั้น2ทั้งๆที่ตัวเองเป็นเจ้าของถิ่นแท้บ้านเรือนไม้เก่าแก่เป็นของดั้งเดิมเมื่อประสานกับการช่างของชาวตะวันตกที่นำเอาเสาโรมันการฉาบปูนก่ออิฐและสีสันอันฉูดฉาดก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ในการเดินถนนไปรอบถวายเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลินตาให้กับเรามากทีเดียวครับเนี่ยของอิตาลีโรมันเสาอย่างนี้ก็เรียกว่าเสาไอออนิกไม่ใช่เสาคอรินเทียนอันนี้เป็นคอรินเทียนคือเป็นใบผักกาดนะฮะเป็นใบผักกาดแบบอียิปต์อันนี้ไปได้อิตาลีฝรั่งนะเนี่ยเป็นขนมปังขิงแต่ว่าออกแบบเพื่อเบรกตรงมุมฮะอย่าให้มันเลี่ยนใช่ไหมเบรกตรงมุมนี่ตรงมุมอ่ะจะเห็นว่าตรงมุมลายฉลูไม้ก็เรียกลายขนมปังกิงประตูอาร์คอ่ะเป็นโค้งอย่างเงี้ยก็เรียกอาร์คไอ้นี่มันเหมือนของอียิปต์นะเนี่ยเหมือนอียิปต์เลยเหมือนบ้านพักอียิปต์โบราณอ่ะมีใน history of architecture มีก็เนี่ยเสาลอยอย่างเงี้ยสี่ต้นแล้วก็มีอย่างเงี้ยอียิปต์โบราณก็ทำอย่างนี้ที่พักอาศัยของคนที่มีฐานะเลี้ยวเข้าไปถนนสายหลักก่อนจะนำทางเข้าสู่ตลาดกลางเมืองจะพบเรือนไม้หลังเก่าแก่แต่ละหลังอายุเป็นร้อยปีอยู่สภาพทรุดโทรมบางหลังเขาปรับปรุงเพียงบางชั้นบางห้องให้พอได้อาศัยอยู่อิทธิพลของมอในพื้นที่นี้พอสืบสาวให้เห็นได้จากตัวเรือนบ้านแต่ละหลังจะมีห้องเล็กๆยื่นออกนอกตัวบ้านมีม่านหรือไม่ก็บานหน้าต่างกระจกใสปิดมิดชิดนั่นคือหิ้งพระหรือจะเป็นหอนัดก็ได้ครับเหตุที่ต้องทำยื่นออกมาเพราะไม่ต้องการให้หิ้งพระหรือหอนัดอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยพระพุทธรูปหรือนัดเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดไม่ควรบับปนกับพุทธชนที่ยังคงมีกิเลสอยู่ในใจเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อุจัญญามักผูกใจคนอื่นด้วยอัธยาศัยในการพูดคุยที่เป็นกันเองชอบถามไถ่ทุกสุขและเรื่องราวต่างๆเหมือนว่าคนทุกคนถูกเชื้อชาติเป็นญาติมิตรของเขาเราจึงถูกเชิญเข้าไปเป็นแขกของบ้านหลังนี้อย่างง่ายดายลูกบอกเราไหมเราไม่รับไหมจะต้องไปอ่านเดียร์เอ듀เคชันถ้าเดียร์เอ듀เคชันกูดเอ듀เคชันพอเดอะไฮเออร์เอ듀เคชันเดียร์เดอะฟาดเดอะพ่อแม่ส์ให้ที่สปอร์ตเดียร์ถ้าไม่กูดเอ듀เคชันพอเดียร์เดียร์ต้องวอล์กในคัมมิ่งฟิวเจอร์ยูแคนแฮฟมอร์ชานส์พอเดียร์จ็อบAfter this project come. Oh, for the middle class, very hard to do business. They don't have investment. The middle class people getting lower, more lower. High class people getting more higher.No, different, eh? Different. The next because they don't have enough... Not no money. Not yes. The rich man. Yes, yes. That has also been one man.อิทธิพลของยุคอาณานิคมยังฉายภาพให้เราได้เห็นจนวันนี้ตั้งแต่ชุมชนชาวอินเดียที่อังกฤษเกณฑ์ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยใช้แรงงานที่ทำการของบริษัทการค้าและโบสถ์คริสต์ที่เข้ามากลมกลืนกับวิถีชีวิตของผู้คนไม่เว้นแต่การออกแบบการสร้างโบสถ์เป็นเรือนไม้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ
ว่าจะผ่านกาลเวลามานานมากแล้วโบสถ์ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนแบ่งปันพื้นที่หลังโบสถ์ให้กับลูกหลานคนถวายได้ร่ำเรียนหนังสือกันได้เปลี่ยนเศรษฐกิจของที่นี่ให้เดินตามรอยประเทศแบบทุนนิยมต้นทุนของการผลิตอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หายากอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดพวกเขาเข้ามาตักตวงผลผลิตของคนท้องถิ่นขนใส่เรือกลับประเทศเมืองหนาวที่มีชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนกับสภาพอากาศที่หนาวเหน็บถวายเป็นท่าเรือที่มีทำเลที่เหมาะสมในการเชื่อมโลกฝั่งตะวันตกและตะวันออกไว้ด้วยกันเมื่อการค้าขายขยายตัวก็จำเป็นต้องพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเกื้อหนุนระบบทุนนิยมการสร้างทางรถไฟและตัดถนนใหม่ๆ